ร้อมบวกมากมากระจอกก่อนจะมาขอหลานลุงอะครับขอยังไงครับขอแต่งงานนะครับขอแต่งงานคบมานานยังครับเนี่ยเกือบ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ใช่ครับเกือบ2อาทิตย์ครับเกือบด้วยนะไม่ถึง2สวัสดีครับครับก็ได้ชื่อมิดไนครับมิดไนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อเปานะครับเสียไม่ได้ครับคุณเปาเสียไม่ได้ใช่ครับสวัสดีครับผมอยู่ SMD ครับร้านให้ต่อไอซุนมินไนอยากเชิญทางผู้ใหญ่มาครับวันนี้ว่ามินไนอยากจะปรึกษาเรื่องการแต่งงานครับได้ครับคุณมินไนนี่เป็นใครอะไรยังไงครับเนี่ยมินไนเป็นหัวหน้าแก๊งฮาเลมครับครับแล้วยังไงต่อลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับจะได้รู้ครับตอนนี้คือมินไนอยากลองปรึกษาดูครับถ้าเกิดว่าพี่เปามีลูกสาวพี่เปาจะยอมให้คนคนนึงแบบมาขอลูกเราง่ายๆโดยที่ไม่มีสินสอดไหมครับจริงๆแล้วเรื่องสินสอดมันไม่เกี่ยวครับถ้าพี่มีลูกสาวก็คือต้องดูว่าผู้ชายเขารักจริงหรือเปล่าครับแบบรักแล้วแบบดูแลได้หรือเปล่าครับไม่ใช่แค่แบบพูดไปวันๆนะครับพูดไปวันๆนี่ต้องเป็นยังไงครับพูดแบบว่ารักนะครับแต่ไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้ทำให้เหมือนรู้สึกว่าแบบรักนะครับแต่เรื่องสินสอดสำหรับพี่ไม่ค่อยไม่สำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมสุนใช่ใช่เรื่องสินสอดมันของนอกกายครับพี่อยากดูของในใจมากกว่าพวกเรามีเยอะอยู่แล้วไงเรื่องเงินอะไรเงี้ยถูกเราไม่ได้ขาดแคลนนี่ใช่ป่ะล่ะใช่ครับก็ใช่เราไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินนี่เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินครับครับผมใช่ครับเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่วันนี้พี่เปามาด้วยหนูจะเรียกว่าพี่เปาหรือว่าจะให้เรียกเปาเฉยๆก็พอครับเปา SFD ก็ได้ครับเรียกลุงได้มั้ยครับไม่แล้วมันเรียกกูลุงมึงให้เรียกเปาเฉยๆงั้นก็เรียกกูพี่เปาก็ได้จบมันเรียกกูลุงมันเรียกกูลุงแล้วลุงกูลุงเปาก็ได้ครับอ๋อคุณลุงเปาโอเคครับครับผมคุณลุงอันนี้เป็นน้องๆในแก๊งนะครับทุกคนสวัสดีคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เตรียมน้องๆต้อนรับอะครับเพราะว่าอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็ทางญาติผู้ใหญ่มาก็ขอบคุณมากครับที่ได้ครับอันนี้บินมาแบบเฉพาะกิจเลยครับขอบคุณมากครับคืออันนี้เราเป็นฝ่ายเจ้าสาวใช่ไหมเป็นเจ้าบ่าวครับเป็นเจ้าบ่าวเหรอเข้าไปเชื่อมันเป็นเจ้าสาวกูจะรู้เรื่องอะไรไม่ได้ไอ้สุดมึงไม่บอกเลยกูเลย5นาทีก็นี่ไงมึงก็นี่ไงให้ปิงไนท์เป็นหลานมึงไงหลานกูก็เหมือนหลานมึงไงมิดไนท์เนี่ยจะแต่งงานถูกต้องมั้ยถูกต้องนะโอเคเขามาขอครับแต่ว่าเขามาขอโอเคทางแม่ทางฝั่งผู้ชายเขาบอกว่าอยากให้ผู้ชายเขาพิสูจน์ก่อนว่าเขาแบบจะทำเพื่อเราได้จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับมิดไนท์ก็เลยอยากจะปรึกษาทางผู้ใหญ่ของมิดไนท์เหมือนกันว่าจะยังไงดีครับก็ต้องดูกันไปก่อนเขาจะมาป่ะหรือไม่ไงครับมาครับเดี๋ยวมิดไนท์จะเชิญเขามาทีนึงครับแต่ว่าอยากให้ทางคุณลุงเจอกับทางฮาเลมก่อนครับไหนอ่ะเขาจะมาขอวันไหนจริงๆอ่ะเขาตกลงกันอ่ะแบบคือตกลงกันไว้อ่ะคือวันที่16แล้วแต่ตอนนี้ไม่ครับแม่เขายังไม่อยากให้แต่งเพราะว่าอยากให้เขาแบบหาเรื่องสินสอดมาให้ก่อนแล้วมินัยก็เลยแบบคือตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ได้แบบติดใจอะไรอ่ะค่ะคุณลุงแม่เขาสวยไหมแม่เขาสวยมากเอามาคุยกับคุณเปาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เขามีแฟนแล้วเอาเหรอเออเปาอยู่ไปเชิญทางคุณรีซอร์มาหน่อยกับคุณแม่อ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อยู่ไปเชิญมาอันนี้คนไหนชื่ออะไรครับชื่ออดีครับอดีครับชื่ออะไรครับอดีครับครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออดีครับอดีเหรอครับครับครับผมครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อนินจาครับนินจาโอเคครับเนี่ยครับชื่อลาเต้ครับลาเต้โอเคครับคนสีเขียวนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยไม่ใช่รองเท้าวะลุงธรรมะรองเท้าหายครับผมเขาบอกให้แต่งตัวให้สบายนั่งเครื่องให้แต่งตัวให้สบายใหญ่อะเนี่ยอีกคนครับเนี่ยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยบาลอนครับตอนนี้ในแก๊งในสล็อตมี31คนครับที่ยืนพื้นประเทศนี้แล้วก็มีตอนนี้ที่มิดไนท์ดูอยู่ก็จะมีทางแก๊งหญิงล้วนครับประมาณ30คนเหมือนกันแล้วก็ทางแก๊งอีสปอร์ตครับมันจะมีทีมอีสปอร์ตที่เอาไปลงที่วอลซิตี้ก็มีอีกประมาณ20กว่าคนครับประมาณเยอะจัดเลยครับเดี๋ยวเราข้ามทำไมอ่ะข้ามทำไมข้ามอะไรข้ามันคอแดงยังไม่ถามเลยว่าครับข้ามผมทางนั้นเขาบอกว่าขอเวลาสักครู่ครับชื่อพุทโธครับโอเคครับใช่ครับใช่ครับแล้วทางม้าล่ะทางเหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับทั้งหมดเลยอ๋อโอเคโอเคขอเวลาเตรียมตัวสักครู่ครับครับชื่อเฮียวครับคารุครับครับตึงไหมครับเนี่ยมีปืนไหมครับเนี่ยมีอาวุธป่ะครับเนี่ยนี่ใส่นี่มีคือมีอาวุธใช่ไหมมีปืนใช่ป่ะไม่มีชื่ออะไรครับชื่อเชนตาครับคนนี้ครับชื่อสุดครับชื่ออะไรครับชื่อเคิร์ครับคุณเช็คชื่อครับอ๋อครับชื่อโกครับโกโกอันนี้คนนี้ครับชื่อเลียวครับคุณเลียวอ๋อครับคนนี้ครับถอดรองเท้าหน่อยสิชื่อแบ็คครับชื่อซินครับชื่อนิวยอร์กครับชื่อโจเซฟเจ็กครับส่วนทักทายเขาหมดละคนนี้เป็นมือขวาของมินไนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนคนนี้เป็นเลขาของมินไนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ส่วนนี้น้องสาวมีไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน่าจะรอทางฝั่งนู้นมาสักครู่หนึ่งครับแต่ทุกคนรู้จักพี่หมดแล้วใช่ป่ะหมายถึงทุกคนในเมืองเหรอครับแต่ทุกคนเนี่ยทุกคนในแก๊งเนี่ยต้องแนะนำครับต้องเฉิดครับคุณลุงพี่ชื่อเปาครับอยู่เสียไม่ได้ครับขอดังกว่านี้ครับผมชื่อเปาครับอยู่เสียไม่ได้ครับผมครับผมโอเคครับตามนี้ครับถ้าบอกได้บอกใหญ่ไหมหรือว่ามีเดินว้าวคนเต็มเลยคุณเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอใช่ครับอยู่แก๊งอะไรครับ XD ครับโอเคครับระบบต้องแนะนำตัวไหมเนี่ยผมเป็นใครยังไม่รู้ชื่อคุณลุงเลยครับคุณลุงชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อเปาครับเสียไม่ได้ครับคุณลุงเปาเสียไม่ได้ใช่ครับจำชื่อไว้ดีจะรู้จักครับครับจำชื่อนี้ไว้ดีครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกก็น่าจะต้องเจออยู่แล้วครับลุงวันนี้มาทำอะไรเนี่ยผมแล้วครับผมก็มาต้อนรับคุณลุงไงครับก็เข้าใจมาต้อนรับแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วมาทำอะไรต้อนรับต้อนรับอยู่แล้วขอบคุณมากครับที่ต้อนรับเห็นว่าเป็นทางผู้ใหญ่ของคุณมิดไนท์ครับแน่นอนก็เลยว่าอยากจะมาทำความรู้จักเอาไว้ก่อนนะครับรู้จักแล้วไหมครับรู้จักแล้วก็จะได้สนิทสนมกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องเจอกันอีกถูกไหมครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันผมไม่ได้บอกเลยแต่เป็นครอบครัวเดียวกับคุณเฮ้ยพูดซะแอะนะครับหมายถึงอนาคตนะครับก็ด้านในส่วนอนาคตครับผมคุยเฉพาะปัจจุบันนะครับผมไม่ค่อยคุยอนาคตเท่าไหร่ครับเอาปัจจุบันก่อนได้ไหมครับครับผมชื่อรีซอร์ผมแนะนำตัวไปแล้วผมเป็นไม่รู้ว่าคุณลุงของทางมิไนท์ทราบหรือยังว่าผมกำลังคบหาอยู่กับคุณมิไนท์อยู่ครับไม่ทราบครับผมเพิ่งรู้เนี่ยครับพอดีผมเพิ่งบินมาโดยด่วนครับนั่งเฟิร์สคลาสมาแต่บัตร A380เพิ่งมาส่งครับเมื่อกี้เพิ่งแลนดิ้งมาเหนื่อยไหมครับลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยก็ไม่ลำบากหรอกครับหลานของผมเองครับผมก็ต้องดูแลหลานของผมอยู่แล้วครับในฐานะที่ผมเป็นญาติผู้ใหญ่ดังนั้นผมบินมาแบบเฉพาะกิจเลยครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่ผมอยากรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่าคุณต้องการอะไรครับพร้อมบวกมากมากระจอกก่อนจะมาขอหลานลุงอะครับขอยังไงครับขอแต่งงานนะครับขอแต่งงานครบนานยังครับเนี่ยเกือบ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ใช่ครับเกือบ2อาทิตย์ครับเกือบด้วยนะไม่ถึง2เกือบ2อาทิตย์นี่ตี13วันได้มั้ย13วันได้มั้ยครับคุณรีซอร์13วันครึ่งๆครับครึ่งๆเกือบ2อาทิตย์แล้ววันนี้ขอแต่งงานระยะเวลาที่คบกัน2อาทิตย์จริงๆขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อคืนเร็วกว่านั้นใช่ครับเอาทำไมคบกันเพื่อ2อาทิตย์แล้วทำไมอยากจะแบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยผมอยากรู้เหตุผลได้ไหมครับอันนี้จริงถามว่าเพิ่งคบกันไหมมันก็2อาทิตย์มันก็สำหรับผมมันก็ไวไปแล้วครับแต่ว่าผมก็อยู่กับเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วครับรู้สึกสนิทสนมแล้วก็รู้สึกเข้าใจเขาอยากจะดูแลเขาครับคิดไปเองป่ะครับเขาไม่ไม่ครับแล้วผมจะเชื่อมั่นใจคุณได้ไงเนี่ยในเมื่อระยะเวลามันแค่แบบ2อาทิตย์เองอะถูกปะล่ะแล้วถ้าแบบคุณลุงหลานผมก็มีหลานผมคนเดียวอะผมส่งเรียนจนจบมาเออจะไปพูดเป็นคนได้แล้วผมต้องฝากชีวิตหลานผมไว้กับคุณเนี่ยนะอะไรทำให้ผมมั่นใจครับผมยังเลือกไม่ออกเลยครับรีซอผมมองว่าความรักอะมันต้องแบบใช้เวลามากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าบางทีต้องมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าครับจริงเมื่อคืนนะครับผมไปนั่งเรือเล่นสปีดโบ๊ทกับคุณมินไนท์ครับนะแล้วหลานคนเดียวของคุณป๋ามันมีเรือจากที่ไหนไม่รู้ครับเขามาจู่โจมสองคนอันนั้นจัดฉากขึ้นเองป่ะครับไม่ได้จัดฉากครับอ๋อครับผมไม่รู้จักเขาครับไปโยงทำไมล่ะข่าวนั้นไม่ได้โยงเรือเข้ามาจู่โจมต้องไงต่อแล้วผมก็ฉุกคิดได้ว่าคุณแม่ของผมเคยสอนไว้ว่าจะขอให้สักคนแต่งงานเนี่ยต้องขอเวลาที่เขายุ่งหรือเวลาที่เขาลำบากเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นขอเวลาตอนลำบากนี่แหละครับใช่ครับผมไม่เข้าใจครับขอเวลาลำบากผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแต่ผมจำคำสอนอย่างนี้มาซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ากำลังจะตายแหละไม่ตายแหละก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ขอแต่งงานก่อนนะครับอ๋อก็เลยขอไปเหมือนแบบในหนังว่าอ๋อตายอยู่แล้วแต่งงานกับผมนะที่รักอะไรอย่างนี้ป่ะครับดูหนังมากไปอ๋อโทษทีลุงครับใจเย็นก่อนแนวนั้นครับประมาณนั้นเหมือนในหนังว่ากันเถอะคือจำหนังมาหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับออกจะคล้ายๆครับแต่ว่าอันนี้มันชีวิตจริงนะไม่ใช่ในหนังนะคุณรีซอร์ก็ถูกครับแต่คุณจะเอาแบบเอาหลานผมมาเล่นกันในแบบในหนังนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้มีเจตนาจะเล่นหรือว่าจะทำเหมือนในหนังอย่างนั้นนะครับคุณลุงเข้าใจครับเราเนี่ยคือจะเป็นพิธีแต่งงานอะไรอย่างงี้ว่ากันเถอะเอาเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าแบบผมจะมั่นใจได้ไงว่าแบบรักหลานผมจริงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงให้คุณลุงเห็นนะครับแต่ว่าผมจะแสดงความพยายามเพราะว่าเมื่อกี้เขาคุยเรื่องสินส่งสินสอดอะไรกันด้วยแต่ผมมองว่าเรื่องสินสอดไม่จำเป็นใช่ไหมส่วนไม่จำเป็นใช่ไหมสินสอดจำเป็นหรอเอาจริงเอาสินสอดอะไรแบบว่าเอาไปตั้งหลักกันดีกว่าใช่ถ้ารักกันจริงเพราะว่าถ้าให้มาจริงก็คืนหมดอยู่แล้วก็ให้ไปตั้งตัวกันดีกว่าเป็นเงินก้นถุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตามครอบครัวของคุณลุงเองก็ไม่ได้ลำบากสินสอดมันก็แบบเล็กน้อยอยู่แล้วงั้นผมขอรับประกันเดิมพันด้วยชีวิตได้ไหมครับเดิมพันด้วยชีวิตเลยหรอครับครับถ้าเป็นถ้าพูดแบบนี้คืนคำไม่ได้นะครับรู้ครับมั่นใจแล้วหรอพูดคำนั้นมั่นใจแล้วครับมันหนักมากนะครับไอ้เดิมพันด้วยชีวิตเนี่ยครับลุงยังไม่เคยพูดแล้วตลอดชีวิตมาผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้คุณลุงมั่นใจว่าผมจะดูแลเขาได้ครับใช่ครับผมจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะดูแลลูกสาวผมได้แล้ววันใดวันหนึ่งลูกสาวผมเสียใจคุณจะทำยังไงคุณจะแบบปลอบอะไรยังไงคุณรู้จักนิสัยใจคอ
หลานผมดีแล้วหรือว่ายังไงนี่แหละที่ผมสงสัยผมยินดีนะว่าที่ทุกคนรักที่พวกคุณรักกันอ่ะแต่ผมแค่กลัวเฉยว่าในอนาคตหลานผมจะเสียใจอะไรเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบถูกปะล่ะผมถึงบอกไงครับว่าผมรับประกันด้วยชีวิตมีใครยืนยันได้ปะว่าคุณจะดูแลหลานผมเท่าชีวิตอะไรของคุณอ่ะป้าผมเป็นไรครับป้าคนคนไหนอ่ะนี่ป้าผมเองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณอันนี้ป้าคุณรีสอร์ทเหรอครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมเป็นป้าของรีสอร์ทครับชื่ออะไรครับชื่อเกนจิครับผมอ๋อคุณเกนจิถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรีสอร์ทจะมาขอหลานผมใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วคุณมั่นใจได้ไงครับว่าลูกของคุณจะรักลูกสาวหลานผมจริงครับเอาจริงนะครับความรักมันไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ามันจะรักได้ยืนยาวได้ขนาดไหนแต่สำหรับผมว่าลูกชายผมก็รักใครเขาก็รักจริงความรักมันไม่สามารถกำจัดได้ครับผมเข้าใจครับความรักมันยืนยันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือมันต้องแบบแสดงให้เห็นนะครับประมาณนั้นมากกว่าอันนี้ผมว่าต้องถามคุณลุงว่าอยากให้ลูกชายของผมยืนยันยังไงก็ไม่ต้องยืนยันยังไงหรอกครับก็คุยกันง่ายๆนี่แหละครับแต่ผมอยากรู้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมามาจากใจจริงๆครับเพราะว่าถ้าพูดออกมาแบบไม่ได้จากใจอะไรเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนแบบมันก็เหมือนถอนงอกผมด้วยครับประเด็นขอโทษนะคะว่าไงครับคุณผู้หญิงพอดีเป็นแม่ของรีซอร์ค่ะครับว่าไงครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับก็ชื่อหยกค่ะอ๋อคุณหยกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีครับพอดียืนฟังอยู่ที่จริงก็อยากจะให้รีซอร์เขาเป็นคนพูดเองเนาะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าจะการันตีได้ยังไงว่าลูกของเราจะรักมิดไนท์แล้วจะไม่ทำให้มิดไนท์เสียใจหรือจะคบกันยืนยาวขนาดไหนอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะอันนี้เป็นคุณลุงใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพี่ชายหรือเป็นยังไงคะใช่ครับเป็นลุงครับเป็นลุงครับคุณลุงอย่างนี้นะคะคือถ้าถามเราอ่ะตอนนี้เราบอกเลยว่ารีซอร์เขาจริงใจกับมิดไนท์จริงๆแล้วเราอ่ะดูพัฒนาการของเขามาตั้งแต่วันแรกที่เขารู้จักกันจนวันที่เขาขอมาเป็นแฟนและจนวันที่เขาขอกันแต่งงานซึ่งเราสองคนเห็นความจริงใจของเขาทั้งสองคนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนบอกถามมินายเองว่าอยากจะให้พิสูจน์ในส่วนของความตั้งใจของรีซอที่มีต่อมินายซึ่งมินายเขาก็บอกว่าเขาก็จะให้ทางญาติผู้ใหญ่ของเขาพี่ชายคุณลุงเข้ามาจะตอบคำถามคุณลุงนะคะว่าเราจะการันตีได้ไหมตอบเลยค่ะว่าเราการันตีไม่ได้หรอกว่าอนาคตแล้วเขาสองคนสุดท้ายแล้วถ้าเขาไปด้วยกันไม่ได้มันก็เป็นการตัดสินใจของเขาสองคนมันเอาอะไรมาการันตีความรักของเขาสองคนไม่ได้เลยค่ะนอกจากเขาสองคนจะการันตีความรักของเขาเองมันไม่มีใครสามารถที่จะไปบอกได้เลยว่าเขาสองคนจะรักกันนานขนาดไหนวันหนึ่งมิดไนท์อาจจะไม่แฮปปี้กับการที่คบกับดีซอร์แล้วก็ได้อยู่กับดีซอร์อาจจะไม่มีความสุขแล้วนิสัยอาจจะไม่ตรงกันความที่เห็นต่างกันณวันหนึ่งมิดไนท์เองต่างหากอาจจะเป็นคนบอกเลิกซอร์หรือณอนาคตซอร์เองก็อาจจะรู้สึกว่ามิดไนท์ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนบอกเลิกมิดไนท์ก็ได้เพราะนั้นถ้าถามว่าเอาอะไรมาการันตีตอบตรงนี้ได้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรการันตีนอกจากเขาสองคนการันตีกันเองว่าเขาจะคบกันได้นานแค่ไหนส่วนในมุมของเราในมุมที่เราเป็นผู้ใหญ่เรายินดีกับเขาสองคนถ้าเขาสองคนจริงจังและอยากแต่งงานกันเราเป็นผู้ใหญ่เราซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังค่ะส่วนทางคุณลุงเองมองว่าจะอนุญาตให้เขาสองคนแต่งงานกันไหมอันนี้ขึ้นแล้วแต่ทางคุณลุงเลยค่ะแต่ทางเรายินดีและเราต้อนรับมิดไนท์และครอบครัวมิดไนท์ทุกๆคนไม่แน่ใจว่าคำตอบพอจะซัพพอร์ตสิ่งที่คุณลุงสงสัยได้หรือเปล่าผมไม่ได้สงสัยอะไรหรอกครับผมแค่กลัวแค่หลานผมเสียใจเท่านั้นแหละครับผมสิ่งที่คุณแม่พูดมาก็มีเหตุผลครับจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาคุยกับทางเราถ้าฝั่งนี้เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็มีความกังวลอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะไอ้ผู้ชายคนนี้มึงจะดูแลหลานกูได้ไหมมึงจะดูแลลูกกูได้ไหมหรือมึงจะจริงใจกับลูกกูแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะค่ะเราต้องปล่อยให้เขาสองคนได้ใช้ชีวิตของเขาอะค่ะให้เขาได้เรียนรู้กันเองว่าความรักจริงๆหรือการที่เขาต้องดูแลกันเองอะเป็นยังไงส่วนพ่อกับแม่ฝั่งรีซอร์เองเราแค่ยืนยันในสิ่งที่เราเห็นพัฒนาการความรักของเขาและการช่วยเหลือความยากลำบากที่เขาพบกันมาระหว่างทางอะค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเขาก็ได้แสดงให้พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เห็นว่าเวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็ตามรีซอร์พร้อมช่วยเหลือฮาเลมพร้อมช่วยเหลือมิดไนท์ฮาเลมเองก็เหมือนกันมีหลายครั้งที่เขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยรีซอร์รวมถึงป้าเขาเองอย่างตอนที่มิดไนท์มีปัญหาแก๊งลิวตินเองเขาก็ช่วยมิดไนท์เพราะมิดไนท์คือคนรักของลูกเขาสิ่งหนึ่งที่จะการันตีให้ทางคุณลุงมั่นใจเลยคือมิดไนท์อยู่ที่นี่มิดไนท์มีครอบครัวค่ะหมายถึงพวกเราที่จะคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตมิดไนท์อันนั้นเป็นสิ่งที่การันตีให้ทางคุณลุงมั่นใจได้แน่ๆค่ะว่ามิดไนท์อยู่ที่นี่ยังไงมิดไนท์อุ่นแน่นอนส่วนเรื่องความรักของเขาสองคนอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเปิดโอกาสให้เขาสองคนได้ใช้ชีวิตของเขาอะค่ะส่วนที่เหลือเขาจะไปต่อได้ไม่ได้เขาต้องซัพพอร์ตและรับผิดชอบความรู้สึกของเขาสองคนเองน้องกูโดนล้ำช็อกโอเคครับส่วนว่าไงอ่ะ
ไม่เรามีแผนว่าจะดูเลิกดูยามเมื่อไหร่ครับหรอกจะขอแต่งไม่ใช่หรอคือที่ผมคิดไว้คร่าวๆนะครับผมเจอกับมิดไนท์วันแรกคือวันที่14วันที่15คือผมที่ผมขอคบส่วนวันแต่งงานผมก็คิดว่าอาจจะจัดวันที่16ครับ16เนี่ยเหรอใช่ครับว่างไหมอ่ะคุณได้ได้ใครไม่ได้อาบน้ำครับพี่เปิดประตูห้องน้ำของหน่วยงานไปให้ค่ะไปเข้าได้นะคะว่าเราขยับไหมครับใช่ขยับความใช่เลยใช่แมงวันมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะขยับก็ได้ค่ะดีครับดีครับดีไหมครับเขาสนับสนุนดีปะเอาอะไรมาไม่ดีเหรอครับว้ายเอาจริงแบบมีอะไรก็พูดตรงๆได้ครับจะได้ปรับปรุงดีครับหมายถึงอะไรอ่ะ I have ครับก็ต้องมีอยู่แล้วครับคุณภาพสิครับถูกต้องนะครับจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่รู้คำตอบแล้วนะครับบางทีมันก็ต้องแบบบริการหลังการขายครับว้ายถ้าไม่ดีปุ๊บสนใจแบบ I have RAM ไหมครับ I have RAM อะไรอะไร CPU ไม่มี RAM แทนใช่ครับผมบริษัทคู่แข่งผมไปเปิดเองอ่ะมีคู่กันมาเลยใช่ครับผมคุยกับเขาต่อเลยคุยกับเขาต่อเลยเขาบอกว่าจะดูเลือกดูเรียมวันที่16แรกผมไปถามเขาว่าต้องรอหวยออกก่อนหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ไม่ได้เอาเงินจากหวยมาเข้าใจก็ตามนั้นแหละก็โอเคไม่ติดใจอะไรคุณลุงคะครับอยากจะให้ทางคุณลุงอะค่ะเพื่อเป็นการมันเอาจริงๆนะคือมันคงไม่มีสิ่งไหนที่จะแสดงถึงความพยายามของรีซอร์นอกจากการที่ทางคุณลุงน้องเป็นผู้หญิงอะค่ะทางเนี้ยอยากจะให้ทางคุณลุงเองเรียกค่าสินสอดกับรีซอร์ค่ะค่าสินสอดเงินเข้าใจค่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่มันเป็นอันหนึ่งที่มันจะแสดงถึงความพยายามของรีซอร์ที่รีซอร์จะต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะขอผู้หญิงตามธรรมเนียมซึ่งรีซอร์ต้องทำเอาดิคิดไว้ในใจอยู่แล้วนี่ใครคิดอ่ะกูเหรอคุณอ่ะเออใช่ค่ะคือเนี่ยอยากจะให้ทางเนี้ยแบบที่เขาฮิตกันอ่ะที่เขาฮิตกันอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเยอะเกินไปทางคุณแม่เองขอต่อรองนิดนึงแต่อยากให้เรียกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบแต่งงานกันโดยที่ซอเองไม่มีความพยายามรับบัตรเครดิตไหมคะเออเดี๋ยวมาไปพูดต่างแบบเราคิดในใจอยู่แล้วอะไรยังไงอ่ะไม่เราคิดในใจมาอยู่แล้วนี่คุณใครเขาก็เรียกแบบนั้น30ล้านนะแท็ก3คันกัน30 M ว้ายใช่รับคนละครึ่งไหมครับคุณลุง30ล้านแท็ก3คันละใช่ครับคืออย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีแรงขนาดนั้นผมก็ให้ได้ครับผมเต็มใจแต่ว่าคือเงินที่นี่มันค่อนข้างที่จะหายากครับผมไม่ขอจริงหรอก30ล้านมีมากสุดๆก็คือน่าจะคนละล้าน2ล้านก็น่าจะเยอะแล้วครับผมว่าเขาก็พูดจริงนะมีเหตุผลของเขาเอาดีกว่าคุณขอลองเขาแบบนี้กว่าคอม3ตัวครับแล้วก็จอ9อันเป็นคอมนะครับครับผมสินสอดเป็นคอมใช่ครับเอาไปทำอะไรก็ต่อธุรกิจได้เอาไปขุดบิตครับอ๋อกระจอกแหวกแนวดีนะครับใช่ครับเอาไปเลี้ยงปลากัดแล้วตกลงจะเรียกเขาอะไรยังไงเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยก็คุยตั้งนานคุณลุงชื่ออะไรอะคะแล้วก็พี่ชายชื่ออะไรอะคะคุยตั้งนานไม่ได้ถามชื่อเลยอ๋อผมชื่อเปาครับเสียไม่ได้ครับผมชื่อซุนครับเสียเสมอครับเอางี้ไหมคุณเปาว่าไป1บิตคอยน์ปีเขาบอก30ล้านมันเยอะไปเนาะได้ให้มากสุดได้เท่าไหร่ครับอยากจะให้เสนอมาก่อนนะคะพอดีผมไม่รู้เลทครับว่าเลทที่นี่เป็นยังไงกลมๆเลยนะครับให้เป็นล้านหนึ่งครับว้าย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 น้อยไปล้านหนึ่งว้าแล้วจริงนะเนี่ยถ้าทางนู้นเสนอมาล้านหนึ่งนี่มาเตรียมต่อ500,000เลยนะไม่เอาสิเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรเสียหน้าไปก่อนที่คุณลุงคิดมาไว้แล้วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ซุนไอ้ผมคิดหรอมิดไนท์ก็ได้มิดไนท์รู้เลทเงินที่นี่มิดไนท์ลองคำนวณดูก็ได้ลูกเราบอกอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าเรามีตังค์อยู่แล้วนี่เราไม่ต้องการตังค์เพราะได้มาเราก็ต้องให้เขาไปอยู่ดีใช้ชีวิตคู่ถูกต้องค่ะแบบนี้ได้ไหมครับสัญญาใจแบบว่าถ้าแก๊งฮาเลมมีเรื่องกับใครฮาเลมสามารถขอให้คุณรับแทนได้1ครั้งได้ไหมแก๊งพวกคุณอะรับแทนได้หนึ่งมันอันนี้มันจะเป็นกฎประเทศมันจะโมสตอรี่ไม่ได้สิคะอ้าวไม่ได้ครับสัญญาใจใช่ใช่ค่ะมันอันนี้ไม่เป็นกฎประเทศค่ะมันจะไม่รวมแบบว่าถ้าคุณจะตีแก๊งนี้ก็ต้องข้ามผมไปก่อนครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับไม่ได้หรอไม่มันจะโมสตอรี่นะคะได้ขนาดสมมติว่าสมมติเอาง่ายๆนะถ้าสมมติว่า XD สมมติว่า XD เขาให้แต่ยำบุญเส้นใช่ถูกต้องเลยก็เอาง่ายๆว่าถ้าสมมติ XD มีปัญหาจะให้ฮาเลมมาช่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือเอาง่าย XD มีปัญหาแล้วอยากจะให้แก๊งปลาเขามาช่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นการมั่วสตอรี่อะต้องยกเว้นแต่ว่าอีกแก๊งที่มีปัญหามันมาหาเรื่องทั้งสองแก๊งพร้อมกันอย่างเงี้ยจะขออะไรวะขออะไรก็ไม่เอางี้ขอหญิงให้พวกผมคนละคนไม่นี่จะหน้าม่อตอนนี้อีกเหรอก็ล้านหนึ่งตอนที่เขาเสนอมาแหละสุดแต่คุณลุงบอกว่าน้อยไปอะครับโอ้ยเขาบอกว่าล้านหนึ่งมึงมีปัญญาหาให้เขาไม่ตั้งสิบวันเลยฮะกูถามมึงเลยเอาอย่างนี้นะบอกคุณลุงก่อนการที่รีซอร์เขาเสนอมาล้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเขามีตังในตัวเองล้านหนึ่งนะคะตอนนี้เขาเงินเขาค่อนข้างมีไม่ได้เยอะมากค่ะมีแต่เงินแก๊งซึ่งเขาเองต้องไปหาเงินมาในการที่จะต้องมาขอมิดไนท์ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากพอสมควร1ล้านสำหรับประเทศเนี้ยค่ะนั้นก็เอาตามที่ทางคุณลุงแจ้งก็คือ1ล้านภายในกี่วันนะคะก็หนูมีเลิกที่จะขอเขาแต่งงานวันไหนที่จะแต่งงานวันที่16ครับ9วัน10วันเออ9วันหนูไหวไหม
ไหวครับซอคิดว่าซอไหวอันวันที่16ได้ไหมคะคุณลุงได้ครับไม่มีปัญหาครับได้กี่โมงครับแม่16ซอต้องมีค่าสินสอดทองมั่นมาให้เขา1ล้านไม่มีปัญหาครับเพื่อพิสูจน์โอเคไหมนะครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงทางเราอาจจะขอฝากทางมิดไนท์แจ้งทางคุณลุงเปาแล้วก็ทางซุนไปนะคะว่าทางเราพร้อมไหมยังไงทีได้ครับได้ค่ะไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากมากเลยค่ะที่สละเวลาแบบเข้ามาคุยกับทางเรานะคะยินดีครับไม่มีปัญหาครับผมค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงซุนคุณแม่คุณพ่อรีซอขอบคุณคุณคุณลุงคุณพี่ของ Midnight ค่ะขอบคุณครับขอบคุณบอกอะไรคุณเปาแล้วนี่คุณลุงจะบินกลับเลยไหมครับเดี๋ยวต้องบินกลับเลยครับใช่ครับพอดีมีธุระนิดหน่อยอีกที่นึงครับได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่ได้ครับนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงวันที่16อาจจะรบกวนคุณลุงเข้ามาอีกทีนึงนะคะอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวแจ้งทาง Midnight ไปได้ครับได้ครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณมากครับจะไปส่งที่ไหนมั้ยคะหนูควรจะต้องไปส่งคุณลุงเค้านะลูกครับอยู่แถวอู่ช่างก็ได้ครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแกงไอเดียขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับลายจินขอบคุณนะสวัสดีครับมีบัตรไหมครับมีบัตรถ่ายรูปไหมครับเห็นชื่อแกงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่โลโก้ที่สุดก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยไม่ธรรมดาฮะอีกบ้านลงยูเตรียมรถยูเตรียมรถเสื้อที่โลโก้โลโก้ที่เสื้อคือเขาจะลบๆในเนี่ยเตรียมแล้วครับเตรียมตัวซื้อข้าวสารด้วยนะนี่เราดีเรากันดีเรากันมีตัวหนังสืออะไรติดเสื้อสีแดงมั้งปะอ๋อแล้วแต่เลยครับผมอ้าวเหรอใช่ครับบอกได้เลยคุณลุงเปิดคุณลุงอยากได้ไงครับขาดเหลืออะไรก็บอกครับครับเจอกันครับคุณลุงครับหนูให้มือขวานเตรียมรถไว้ให้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะไปไหนครับไปไปคาเลมานี่มาได้ครับบอสถ้ามีโอกาสคุณลุงน่าจะได้ร้องขับคันนี้นะคะได้ครับเอาคุณต้องรีบไปดิมีงานด่วนที่นั่นนะด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยโอเคขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 โอ้ยตัวเป็นร้อง